เฮ้ยก็จะมาวันนี้เรามาทำอะไรวะทำดังโง่อ๋อดังโง่ที่มันอย่างนี้เหรอดังโง่มันมีเสื้อเองด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำดังโง่จากเกม Genshin Impact กันนะครับซึ่งดังโง่นี้เป็นเมนูโปรดของยาอิของเรานะครับผมยาเอที่ไหนท่านไรเดนท่านไรเดนก็เป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอท่านไรเดนก็คู่จิ้นยาเอดิช่างมันเถอะช่างมันเถอะครับอย่าหาสาระอะไรจากผมแล้วกันก็นี่ครับวัตถุดิบของเราก็จะมีอย่างนี้แป้งแป้งอะไรวะเรียนเองจบอาหารมาเรียนยังอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะครับผมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นี่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้านี่ที่เป็นไซบีเรียนป่ะคนละข้าวเจ้าสิตบมุกสีตบมุกสีอันนี้นะครับผมน้ำตาลทรายนะครับผมที่อโทยี่ห้อไม่ใช่อะไรแล้วครับเขาไม่ได้จ้างเรานะครับแต่เราก็สนใจจ้างงานเราได้นะครับผมจ้างงานเราได้ติดต่อเราได้ที่0931621891นะครับผมติดต่อได้นะครับผมแป้งข้าวโพดครับผมแป้งข้าวโพดแล้วก็จะมีน้ำสีผสมอาหารมีอะไรต่างๆยังไม่เห็นหรอกตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำกันยังไงไปดูกันเลยก็ตอนแรกนะครับผมเราก็จะทำการใส่แป้งข้าวเหนียวไปนะครับผมแป้งข้าวเจ้าใช่หรอวะแป้งข้าวเจ้าไปครับแป้งข้าวเจ้าครับมันเยอะไปมันเยอะไปแป้งข้าวเจ้า20ใช่หรอตวงในสัดส่วนปริมาณแป้งข้าวเจ้า1ส่วนกับแป้งข้าวเหนียว3ส่วนอย่าเอาเลยมากเราทำกินกันเองครับไม่ต้องเป๊ะครับสัดส่วนใครชอบแบบไหนชอบแข็งๆหนึบๆก็ใส่เยอะๆแป้งข้าวเจ้าเยอะๆหน่อยใครชอบเหนียวมากๆเหนียวนุ่มละลายในปากก็ใส่แป้งข้าวเหนียวเยอะครับผมสัดส่วนเราตวงให้มันมีความใกล้เคียงครับไม่ต้องเป๊ะมากเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ลงในท้องเราอยู่ดีนะครับผมก็ให้จำไว้แค่ว่าแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าต่อแป้งข้าวเหนียวก็สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ1:3นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่ทยอยใส่น้ำร้อนนะครับผมนี่แล้วก็ใช้ตะกร้อลงคนนะครับถ้าไม่มีตะกร้อก็สามารถใช้ช้อนคนก็ได้นะครับนะครับใส่น้ำค่อยๆใส่เทียนนี้นะครับถ้ามันเยอะไปผสมกันจนกว่ามันจะปั้นได้ครับถ้าเยอะไปก็ง่ายๆครับเพิ่มแป้งข้าวเหนียวปั้นไม่ได้นะครับเอาวะเฮ้ยเริ่มมาเฟลละเริ่มมาขอให้ตวงอีกเปี้ยควรนี้ไม่มีคำว่าตวงได้มาถูกทางแล้ว
แล้วขวดนี้จะร่วงหรือจะรอดก็มือเลยมือใช้มือเลยใช้มือนวดเลยเออนะร้อนนะเออเออนวดไปเถอะมันต้องให้นวดได้ไงมันนวดพอเอามาปั้นได้นี่มันปั้นยังไม่ได้เลยไหนจับหน่อยดิมันยังเหนียวเหนียวเหลวเหลวอยู่เลยบอกนะครับสูตรนี้คนเจอสูตรนี้มาก็พี่ไหมนะครับแน่นอนครับตากล้องเป็นคนหาสูตรนี้มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าล่วงมาก็ถ้าไม่พอใจอะไรก็เม้นด่าตากล้องอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเม้นด่าคนทำประมาณไหนได้มั้งปั้นได้ไหมปั้นได้แล้วมั้งเขาปั้นได้อ่ะก็จะประมาณเนี้ยครับเกี่ยวมือมึงล้างยังเอาละครับก็หนาวแล้วหนาวแล้วแน่ใจฟังแล้วแน่ใจปริมาณเราจะแบ่งเป็นสามก้อนให้เท่ากันนะครับผมถ้วยไปไหนขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งใส่สีผสมอาหารกันโดยก้อนนี้เก็บไว้นี่สีเราใช้สองสีนะครับจะมีสีชมพูกับสีเขียวนะครับฟ้าฝนบอกว่ากูรำคาญแล้วนะครับใส่สีเขียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับชอบสีเข้มก็ใส่เยอะนะครับใส่ผมเป็นคนชอบสีเยอะนะครับผมเยอะประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมือยังไม่ได้ล้างนวดไปใส่นวดนวดไปนวดนวดสีมาเนี่ยก็คือมาเอาไปใส่เยอะมันไม่เข้าสีมันจางอ่ะหนักที่ขึ้นโอเครู้แล้วว่าทำไมสีมันดูไม่เข้มเขียวแอปเปิ้ลมันก็เขียวแอปเปิ้ลไงไม่ซื้อเขียวเข้มมาวะไม่เอาใครอยากเห็นผมตีกับตากล้องก็เม้นเลยครับเม้นมาเลยว่าเซฟบอกเลยเซฟคนทำนะครับเม้นเลยเซฟคนทำ
ใครเห็นด้วยกับตากล้องก็เซฟตากล้องไปมันยังดูขาวขาวไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเขียวแอปเปิ้ลมันให้ตายยังไงมันก็เข้มอะให้ตายยังไงมันก็ไม่เข้มอะก็เขียวอย่างนี้แหละตามสูตรเขาจะรอดจะร่วงเราก็มาดูกันนะครับได้มาจาก YouTube อีกทีฝากนึงมันจะชมพูขนาดไหนวะมึงไม่ใช่เขียวแอปเปิ้ลนะเว้ยแม่เจ้าคำเดียวใส่เยอะไปอันไหนคือว่าแล้วเอาออกความสวยฝาหนึ่งคลิปนี้ไม่เน้นหน้าตาครับเน้นความกินได้เออดีอยู่ก็สวยอ่ะหมดไปเห็นไหมอยู่ก็อ่อนแต่มือไปเปื้อนเลือดมาเลยเออมันก็อ่อนช่วงนี้ก็จะปิดเทอมด้วยก็เวลาว่างๆก็เอามาเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือใครว่างๆก็ผสมแป้งกันปั้นแล้วมาปั้นดินน้ำมันเอาก็ได้ครับไม่ต้องทำดังงงดังโง่หรอกครับพอแล้วมันเดี๋ยวมันจะเค็มอยากได้เค็มๆแบบมีปัญหาไหมมีไอ้คนทำมันไม่ต้องพูดไอ้คนไม่ได้ทำมันไม่ต้องพูดเรายังไม่มีชื่อรายการนี้เลยนะเด็กขอเข้าครัวไงเข้าครัวไฟใครสนใจมาเป็นสปอนเซอร์ในการที่จะสนับสนุนของเรานะครับผมก็สามารถโทรได้ที่0931621891นะครับผมหรือสามารถโดเนทกับเราได้นะครับผมโดเนทได้ที่พร้อมเพย์นะครับ0931621891ทำไมต้องไปเบอร์มึงด้วยฮะทำไมต้องไปเบอร์มึงด้วยเบอร์มึงกูจำไม่ได้เบอร์กูสิคะแหมเบอร์ฉันจำไม่ได้ที่เบอร์อื่นนี่จำได้กูเตะก้านคอเลยอย่านะยอมตายหมู่นะเอาดาแล้วก็เราก็จะได้3สีอย่างนี้นะครับผมก็ที่ไหนนะครับเราทำเราก็ต้องเก็บด้วยครับจรรยาบรรณของคนทำอาหารนะครับผมเราทำก็ต้องเก็บนะครับไม่เก็บก็คือเรื่องของกูครับยังไงต่อปั่นสิรออะไรลืมอะไรยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เอาถ่านอยากว่าเก๋าเออสีเขียวติดมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ให้ตากล้องกินอย่างเดียวครับผมตากล้องเป็นคนกินนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เนี่ยครับสไตล์ผมตรงมันเป็นอะไรวะเนี่ยจะบอกนะว่าคนไม่กลม
ก็ไม่ได้เน้นกลมครับเน้นให้มันเป็นตามคอนเซ็ปต์ของช่องนะครับผมอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับแต่แน่นอนครับว่าแป้งเราจะใช้อัตราส่วนที่1:3นะครับผมก็คือแป้งอย่างเช่นถ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียว60แป้งข้าวเหนียว60แป้งข้าวเจ้าก็ต้อง20ครับในอัตราส่วนแป้งข้าวเจ้าต่อแป้งข้าวเหนียวนะครับ201:3นะครับอ้าวแล้วเว้ยไม่เท่ากันสักอันเออขาเจ็บปั้มปวดขาเป็นตากล้องอ่ะปวดขาได้ไงตากล้องอ่ะมันนั่งถ่ายก็ถ่ายไปละมาปั้นไหมล่ะปั้นไปปั้นไปเนี่ยเศษติดเนี่ยเห็นไหมอ้าวเขาเรียกว่าประสบเขาเรียกว่าความโอ้โหนี่เดี๋ยวต้มไปเดี๋ยวก็หลุดมั้งมั่นใจจ้ะโอ้โหมึงถอดถุงมือเถอะไม่ได้มันเปื้อนสีเห็นไหมเนี่ยเอ้าความน่ารักแต่ก็ไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างนะครับน้องๆนะครับคุณผู้ชมถ้าทำกินเองก็ถือว่าเป็นความน่ารักอีกแบบนึงนะครับในการทำอาหารเนี่ยมันเปื้อนสีก็บอกแล้วว่าครัวนี้ไม่ได้เน้นรายการนี้ไม่ได้เน้นดูสวยน่ากินรายการนี้เน้นเอาฮาแล้วจะทำแมวอะไรแล้วเดี๋ยวดูตอนจัดจานเดี๋ยวดูตอนจัดจานนี่จะรอดูต้มเนี่ยแหละสีนี่มันติดเนี่ยเห็นไหมสีเนี่ยนี่ก็โหลดนะอันนี้เผลอแม่งชมพูอ่อนมันแห้งอ่ะเหมือนมันแห้งอ่ะมันอยู่นานเหรอก็จะแห้งแล้วเอาใจปั้นทำไมมันหลังๆมาไม่จำนวนไม่เท่ากันวะสีมูเยอะกว่าห้าหกหึแปดสีมูเยอะกว่าเออว่ะเออใช่มันนี่ไงลูกนี้มันใหญ่ไม่เห็นไหมเยอะแล้วก็เด็ดออกเอาเออดีเห็นไหมฉลาดสิครับนี่ก็ขัดจังเลยเห็นไหมครบพอดีเดี๋ยวเราจะไปต้มกันเนาะนะครับผมนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาพวกนี้ไปลงหม้อนะครับก็เก็บแป๊กแป๊กแป๊กมันขยับขนาดนี้นะครับส่วนทางที่เหลือแล้วครับเราก็จะเอามาเล่นตลกกันนะครับผมแด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 เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ตกแล้วคนดูก็ไม่ฮาเนี่ยพอคนดูไม่ฮามันก็ไม่ฮาไงกูเคียวเขาเคียอะไรฟูก็ไม่มีเอาอะไรมาเพียแม่อย่าสีก็หลุดอยู่เลยไหมหลุดไหนหลุดนี่ไงมีหลุดไปแล้วเนี่ยนี่รูปยิ้มนี่คือยังน้องน่ารักไงน้องมีความสุขแล้วเราก็ต้มจนมันลอยขึ้นมานะครับ A few moments later เมื่อมันลอยมาแล้วเราก็ต้มไปสักพักเสร็จก็จะได้อย่างนี้ครับน้องหน้าตาเธอสีน่ารักกุ้งกิ้ง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 มีสีติดอยู่ด้วยใช่ไหมเอ้า
ว้าวอะไรเขาเรียกว่าความน่ารักแบบความน่ารักแบบน่ารักติดก็ติดไปเยอะเห็นไหมมันก็ไม่ได้ติดหมดนี่เห็นไหมมันแค่ติดสีเขียวสีเดียวอยากจะแผลแล้วติดสีเดียวใช่แบบติดเออเสร็จแล้วทำไงต่อน็อกน้ำเย็นน็อกน้ำเย็นเสร็จแล้วทำไงต่อเอามาแช่น้ำเอาไงต่อก็เอาไปแช่น้ำสิครับต่อมาต่อมาเราก็วิ่งสิเราจะรออะไรล่ะแช่น้ำไปสักพักก่อนแล้วค่อยเสียบทำไมไม่แช่ทำไมจะได้เสียบง่ายไงเอาเสียบง่ายปุ๊บมันก็จะเสียบรวดเร็วแล้วมันต้องไล่จากสีอะไรไปก่อนชมพูขาวเขียวโอเคมาชมพูขาวแล้วก็เขียวทำไมมันโยเยอย่างนั้นวะไม่เป็นไรไม้แรกอาจจะพลาดเดี๋ยวดูไม้สองเอานี่เป็นไงดูน่ากินโอเคเอาต่อไปนี่เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่ามันสวยได้ด้วยมือเราเว้ยเราเนี่ย mindset เดิมไงมันต้องมีความสวยงามนี่ mindset เดิมไม่สวยก็สามารถให้ไม่สวยได้เว้ยสวยที่เหรอทำไงดีมันจะไปไหนไม่ทิ้งไปทำสูตรต่อไปสิจะมาถ่ายอะไรล่ะเราก็จะใส่แกงข้าวโพดนะครับประมาณ1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชานะครับผมไม่ต้องกะเป๊ะอย่างผมก็ได้นะครับกะเอาครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เรื่องของความข้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็น้ำ48เลย ml 48เมตรมั้งตอบมาได้นะครับผมก็ใส่ซีอิ๊วถ้าในตามสูตร YouTube เขาจะใส่ซีอิ๊วดำแต่อันนี้เราจะใช้โชยุนะครับผมโชยุญี่ปุ่นนะครับผมเพราะให้เพิ่มความเป็นญี่ปุ่นใส่ไปเลยครับไม่ต้องถามผมว่าใส่ประมาณไหนประมาณนั้นแหละเพราะเขาบอกว่ารสชาติจะออกเค็มๆหวานๆเพราะงั้นเราก็ใส่ประมาณนั้นแหละใส่น้ำตาลอ่ะผสมเข้ากันก่อนไงอย่าค่อยใส่น้ำตาลไม่งั้นเดี๋ยวผสมยากให้สีมาดูคนจังหวะเอ้ยคนตากล้องไอ้คนตอนดูมันข้นไหมนะสีมันอย่างนี้สีประมาณนี้แหละสีเหมือนกาแฟเลยนะครับผมใครอยากแกล้งเพื่อนก็เอาอันนี้ไปผสมแล้วแกล้งเพื่อนได้นะครับรับรองเพื่อนจับไม่ได้แน่นอนเออเหมือนกาแฟจริงด้วยสีเหมือนกาแฟหยุดคนสักแป๊บใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลเพิ่งซื้อมานะครับผมค้อนซื้อมาจะทำเครื่องดื่มอีกอันส่วนน้ำตาลนะครับผมประมาณนั้นแหละจะเอาครับความชอบเค็มเค็มหวานหวานเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดแล้วแต่คนชอบมีแต่เค็มกับหวานใช่ไหมโอ้กาแฟชัดๆเฮ้ยกาแฟเนี่ยกาแฟเออกาแฟสักคำไหมล่ะใช่ไหมเอานี่วิธีคนยังไงให้โลกจำเดี๋ยวหกเนี่ยเดี๋ยวสักพักอีกก็จะมีคนเม้นมาละว่าพี่เป็นใช่ไหมใช่
ลูกสองหัวหนึ่งหนึ่งมันไม่เค็มมันหวานมันหวานพอแล้วนะครับผมก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาไปเคี่ยวนะครับผมตาติดอยู่ทีไปแล้วก็เป็นละลายมันอาจจะไม่ได้ลายในน้ำเดียวไงมันอาจจะต้องใช้ความร้อยความตรงนี้ความร้อนเข้ามาช่วยก็เปิดไฟอ่อนๆนะครับผมแล้วก็เคี่ยวไปจังหวะนี้เราก็ต้องคอยเคี่ยวตลอดนะครับผมผมว่าอันนี้นานแน่นอนครับเดี๋ยวเราดูตอนเคี่ยวเสร็จแล้วดีกว่า A few minutes later แป้งข้าวโพดน้อยกลิ่นโชยุหึงเลยจ้าใช่แป้งข้าวโพดน่าจะน้อยอ่ะกลับมาก็หนึบได้พี่เราเนาะได้อ่ะเอาไอ้เฟสลองชิมก่อนไหมได้แล้วใช่ไหมลองดูก่อนมันได้มันก็หนืดได้นะหนืดได้เอาพอแล้วมั้งชิมดิลองชิมก่อนไม่หือฮะเป็นไงมันก็ได้อยู่ซึ่งไม่รู้นะครับว่ารสชาติของระโงะของญี่ปุ่นจริงๆมันเป็นยังไงแต่เราก็พยายามทำให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นอ่ะโอเคไปแล้วอย่าถ่ายสิอย่าถ่ายมือสิ เหมือนมากเลย ไม่ได้หมายถึงว่าเหมือนของญี่ปุ่นนะเหมือนมากเลยเหมือนลูกชิ้นเขียงที่เขาเรียงขายกันโอเคก็ผมว่าน่าจะได้ละมานี่เดี๋ยวเราลาดตักลาดเลยดีกว่าเขาลาดเยอะอย่างนี้เลยไม่รู้แต่ชอบแบบเนี้ยชอบแบบนะครับผมสำหรับใครที่อยากอาจจะอยากได้ท่านไรเดนมาไว้เป็นเนตี้ของท่านนะครับผมลองทำดูแล้วลองตั้งที่หน้ารูปท่านนะครับแล้วลองไปสุ่มดูนะครับเผื่ออาจจะได้ท่านนะครับใครได้ยังไงอะไรยังไงก็ขอมาลบมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยครับใครได้หรือไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับผมก็แค่นั้นครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมส่วนอัตราส่วนของวัตถุดิบจริงๆเราจะใส่ไว้ใต้คลิปได้ description นะครับผมก็ยังไงก็ถ้าถูกใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามนะครับให้กับเด็กคอร์สตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะครับผมก็ใครอยากให้เราทำอะไรทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ได้นะครับหรือท่านที่อยากจะดูการแต่งหน้านะครับแน่นอนครับตากล้องของเราเป็นคนแต่งหน้าอยู่แล้วอยากแต่งหน้าอะไรก็เมนต์ได้เหมือนกันอยากให้ทำพ็อปอะไรก็เมนต์ได้เหมือนกันครับผมตากล้องรีวิวหน่อยตากล้องมอเรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะฮะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะไม่เป็นไร2-3ลูกแค่นั้นก็พอละแล้วซอสเยอะๆด้วยนะสามเอาซอสช่ำๆไงซอสช่ำๆมาโอเคครับผมอร่อย
รีวิวดินมันเป็นยังไงไม่ใช่บอกว่าแค่อร่อยเฮ้ยมันเข้าเข้ายังแปลกประหลาดใช่ไหมมันด้วยความที่ว่าเราสัมผัสอาจจะยังเพราะว่ามันจืดแล้วไม่คุ้นชินกับมันจืดแล้วโอเคแล้วมันกินกับซอส